ลิเวอร์พูลทั้งจ่ายย้อน11ตัวจริงหงแดงนัดที่คล็อปคุมนัดแรกเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @dndb เจอร์เก้นคล็อปกำลังจะคุมทีมลิเวอร์พูลอีกแค่นัดเดียวเท่านั้นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2023-2024 ที่จะเปิดบ้านพบวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์คืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมซึ่งก่อนจะถึงแมตช์อำลายอดโค้ชชาวเยอรมันซึ่งเป็นที่รักของแฟนหงแดงทุกคนเราขอย้อนเหตุการณ์ไปในวันที่17ตุลาคมปี2015ซึ่งเป็นเกมแรกที่คล็อปคุมทีมลิเวอร์พูลบุกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ว่า11ตัวจริงในวันนั้นมีใครลงสนามบ้างเกมแรกที่คล็อปทำหน้าที่นายใหญ่ของแดงเขาจัดทีมในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นชิโมงมิโอเล่แถมแบ็คโฟร์มีนาเทนเยลคลายเป็นแบ็คขวาอัมเบโตโมเรโนเป็นแบ็คซ้ายส่วนคู่เซนเตอร์เป็นมาร์ตินสเคอร์เทลจับคู่กับมามาดูชาร์โปคู่มิดฟิลด์ตัวรับคือลูคัสเลวาจับคู่กับเอ็มเลชานส่วนแผนกแนวรุกครอบส่งเจมิลเนอร์เล่นปีกขวาฟิลิเป้คูตินโยเล่นปีกซ้ายมีอดัมนาลาน่ารับบทบาทจอมทัพหมายเลข10โดยใช้ดิวอปโอเลกี้ยืนกองหน้าตัวเป้าเกมดังกล่าวไม่มีประตูเกิดขึ้นจบลงด้วยผลเสมอ0-0ซึ่ง11ตัวจริงชุดแรกของหงแดงยุคคล็อปในวันนั้นปัจจุบันไม่มีใครเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลอีกแล้วซิมองมิโอเล่อยู่กับทีมถึงปี2019แล้วย้ายกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดที่เบลเยียมกับคลับบูสเนธานิเอลคลายอยู่กับทีมจนถึงปี2020ซึ่งน่าเสียดายในฤดูกาล 2019-2020 ที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเขามีปัญหาบาดเจ็บหนักจนไม่ได้ลงสนามเลยสักนัดทำให้เขาไม่ได้สัญญาใหม่และต้องย้ายไปอยู่กับคริสตันพอลเลตมาร์ตินสเคเทลย้ายออกไปซบทีมดังตุรกีอย่างเฟเนมาเช่ในปี2016ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ตัวเวนย้ายไปเล่นให้อีก4สโมสรก่อนแขวนสตั๊ดไปแล้วตั้งแต่ปี2022มามาดูชาโก้ถูกปล่อยให้คริสตันพาเลตยืมตัวไปพร้อมออปชั่นซื้อขาดในซีซั่น 2016-2017 ซึ่งปัจจุบันเขาเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังแยกทางกับมองโกเลียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023พาเปโตโรเมโนย้ายกลับเล่นในลาลิก้าโดยเซ็นสัญญากับเบียร์เรียลหลังเป็นแบ็คไซด์ตัวสำรองของทีมชุดแชมป์ยุโรปปี2019และตอนนี้ก็ยังคงเล่นกับบีอาร์เรียลอยู่ลูคัสเลว่าถูกขายให้ลาซิโอในช่วงซัมเมอร์2017เขาเล่นให้ทีมอินซีฟ้าขาวจนถึงปี2022ก่อนกลับไปเล่นที่บ้านเกิดกับเกรมิโอเป็นสโมสรสุดท้ายซึ่งตอนนี้เขาแขวนสตั๊ดเรียบร้อยแล้วเอ็มเรชานย้ายไปยูเวนตุสในปี2018ส่วนปัจจุบันเขาเป็นกัปตันทีมของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์อดัมลาลาน่าอยู่กับทีมจนหมดสัญญาในปี2020ก่อนย้ายไปเล่นให้ไบรตันแบบไม่มีค่าตัวเช่นเดียวกับเจมส์มิลเนอร์ที่หมดสัญญาเมื่อปี2023ปัจจุบันไปอยู่กับไบรตันอีกเช่นกันฟิลิเป้คูตินโญกลายเป็นนักเตะที่สโมสรขายได้แพงที่สุดตลอดกาลเมื่อย้ายซบบาร์เซโลนาในเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัว142ล้านปอนด์ซึ่งกลายเป็นดีลที่ไม่คุ้มอย่างแรงของบาร์ซ่าก่อนโดนขายให้แอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวสุดถูกและปัจจุบันก็โดนส่งตัวไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียขณะที่ดิวอล์ฟโอเลกี้ถือเป็นกองหน้าตำนานซูเปอร์ซับในยุคของเจอร์เก้นคล็อปเขาอยู่กับทีมจนหมดสัญญาในปี2022ก่อนย้ายไปเอซีมิลานแต่ในซีซั่นนี้เขาถูกส่งตัวให้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยืมใช้งานพวกออปชั่นซื้อขาดแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทีมเจ้าป่าจะเซ็นสัญญาถาวรกับเขาหรือไม่ถือว่าเวลาเกือบ9ปีเต็มนั้นผ่านไปเร็วมากทีเดียวซึ่งหลังจากที่นักเตะ11ตัวจริงในวันนั้นกลายเป็นอดีตกับลิเวอร์พูลไปหมดแล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องน่าใจหายมากๆที่หลังจากนี้ไปเจอร์เก้นคล็อปก็จะกลายเป็นอดีตผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลอีกเช่นกันเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @line @dndb